กล้องสั่นตาต้องกินด้วยทางบ้านก็เม้นบ่นเข้ามาเออฉันจะดูพรีเซนเตอร์ของเราตากล้องห้ามเกรดเดี๋ยว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 โอ้โหสายตาดีเลยขนาดนั้นโอ้อ๋อหลายคนนี่มองระยะไกลเห็นชัดฮะนี่ไงเออคุณแม่ก็สายตายาวเสียงมาเสียงเสียงเสียงเออคุณผู้ชมครับทางบ้านดูสวยจังเลยโอ้โหมาแล้วยาย่านาเด็ดสุดยอดไปเลยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลานๆมาแล้วสวัสดีครับเปิดเจ้าชายเจ้าหญิงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับยังไงอยากสวยยังไงย่าเขาจัดเต็มมาจัดเต็มมามารับณเดชน์ยาย่าเลยเนี่ยดูชุดเขาสิเออนะอ้าวสวัสดีครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยมาเสียงเอ็นวายมาเสียงเฮ้ยเฮ้ยเออสวัสดีครับเนี่ยหลบให้เลยหลบให้เลยสวัสดีฝั่งหลบให้เต็มที่เลยเออนะอ้าววันนี้เป็นไงบ้างครับมาในบรรยากาศของ Oppo วันนี้ครบรอบ10ปีแล้วพี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะมากแฟนๆก็มาเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับอลังการมากนะครับผมไม่เคยเห็นแบบว่าเคยว่ามือถือแบบไหนจัดงานแบบนี้มาก่อนเลยที่แบบอลังการขนาดนี้คือจริงๆแล้วผมบอกว่าข้างในผมแอบมาจริงๆมีโชว์หลายๆอย่างมากนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนักแสดงของศิลปินหลายคนด้วยนะครับแล้วก็มันเหมือนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดึงเลยอ่ะเอาละสิต้องไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงผมน่าเดชจะโชว์อะไรบ้างไหมฮะน่าเดชจะโชว์อะไรบ้างไหมเวลาบอกว่าน่าเดชโชว์อะไรมองหน้าเขาเออไม่ใช่แบบมองตัวตีเกรงใจคนที่อยู่บ้านมั้ยนะครับผมเฮ้ยยาย่าสามาเต็มตัวได้อ่ะยาย่าครับเป็นบรรยากาศเป็นไงบ้างเดินเข้ามาตื่นเต้นมากเลยค่ะอลังการของจริงค่ะครับจริงมากๆค่ะก็จริงๆเรามาซ้อมกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเฮ้ยซ้อมอะไรตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวจะได้ชมกันโอ้โหเขามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วมีแบบว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆเลยครับผมเองก็อยากเห็นมากเลยพี่จริงเหรอเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับ so cool อยากรู้เลยเนี่ยแปลว่าก็จะมีเซอร์ไพรส์แบบที่จะได้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเซอร์ไพรส์สมัยล่าสุดของ Oppo ใช่ครับแล้วก็ยังจะมีโชว์เซอร์ไพรส์ให้ติดตามด้วยใช่ครับผมโอ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในสุดยอดทางบ้านลืมติดตามนะคะเอาอย่างงี้ให้อวยพรดีกว่าเออ Oppo 10ปีแล้ว10ปีแล้ว1ทศวรรษของ Oppo ฮะครับ Happy Birthday to you เผาเทียนเลยจะไม่ใช่พวกเธอถ้าเกิดไม่ร้องเพลงนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณ Oppo มาก่อนครับที่ว่าได้ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็น้องอาย่านะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวในวันนี้แล้วก็นักแสดงหลายคนด้วยนะครับผมที่แบบว่าได้ทำงานกับ Oppo มาตลอดก็ Oppo เป็นครอบครัวนึงที่น่ารักมากๆแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแบบนี้สร้างสรรค์นวัตกรรมโทรศัพท์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้นักน้องๆที่แบบว่าได้ใช้กันมีความสุขนี้ต่อไปครับผมยาย่าค่ะก็ Happy 10th anniversary นะคะสำหรับ The Masters ค่ะ Oppo ค่ะก็เป็นมือถือหนึ่งที่ย่าเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศแล้วทุกคนทั่วโลกหลงไหลไปกับกับเครื่องนี้ค่ะเพราะว่าเซลฟี่ยังไงก็สวยถ่ายรูปยังไงก็สวยทุกอย่างมันดีมากเลยทุกคนสามารถเป็นยาย่าได้ภายในกระจกเจ้าเป็นเจ้าตัวตนของตัวเองได้ใช่ค่ะครับขอให้อยู่เคียงข้างพวกเราแบบนี้ไปตลอดค่ะครับผมนะก็ถือว่าเป็น1แบรนด์ที่แบบ global อย่างแท้จริงนะใช่ครับผมโดนใจแฟนๆทั่วโลกอย่าง Oppo นั่นเองนะครับนะฮะอ่ะล่ะให้ได้ไงย่าไปถ่ายรูปแฟนคลับอยู่กับแฟนๆหน่อยดีกว่าเขารออยู่นะครับณเดชน์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหเชิญครับเชิญครับน้อยสวยเมื่อกี้ยาย่าเกือบจะสะบัดผมผมนี่เกือบเหมือนโดนแส้ฟาดหน้าเฮ้ยแต่เป็นผมยาย่าเราต้องยอมก็โอเคอ่ะก็โอเคอ่ะก็โอเคอ่ะเออครับผมเนี่ยคนอะไรสวยก็สวยหรอกก็หรอเราต้องโฟโต้บอมเพื่อติดอ่ะเพื่อติดด้านหลังดูไปเกะกะแบ็คกราวด์เฟรมเข้ามา
ุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูค่ะดูดูโอ้โหโอ้ทั้งแฟนคลับทั้งสื่อต่างๆเป็นการทำพิธีกรที่ใช้พลังเยอะมากนะฮะใช่นะคะอ่ะตอนนี้นะคะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติของอปโป้ทยอยมาแล้วนะคะสวัสดีครับเรียนเชิญเลยค่ะสุดยอดครับนะฮะเรียนเชิญด้านในเลยนะฮะเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับยาย่าและณเดชด้วยนะเดินได้เลยค่ะบอกไม้บอกมือให้กล้องได้นี่นะเช็คอินนะเช็คอินที่บ้านนะว่ามางานนี้จริงๆนะฮะเช็คอินเช็คอินเช็คอินดีมากดีมากอย่างนั้นแหละ welcome welcome มางานนี้จริงจัดที่รักนะฮะหลายท่านก็เรียนเชิญค่ะหลายท่านมองไปทางด้านนี้นะฮะเหมือนเห็นของดีนะฮะทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะฮะตรงนี้นะฮะดิฉันเป็นมาสคอตอัปโป้ค่ะดีมากค่ะน้องอัปโป้เวอร์ชันหญิงสาวสวยของเราอะไรอย่างนี้นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุ้มค่ากับการมาตั้งแต่9โมงเช้าใช่เพราะว่าเนี่ยคุณน้องมายืนแบบใกล้ชิดมากแล้วเราก็ไม่ได้เจอแค่นาเดชยายาคนเดียวไงเรายังเจอคนอื่นอีกมากมายเนี่ยแฟนๆทุกคนที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ฟินาเล่กันไปใช่นะเจอกับบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่นะคะบอกเลยสุดออปโปไม่จัดงานแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาเจอศิลปินคนดังจริงใช่ครับแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดมากเลยนะครับเป็นพรมแดงนะที่ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนเท่านั้นแต่แฟนๆได้อยู่ใกล้ชิดเลยค่ะอะไรอ่ะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเฮ้ยโอ้โหเขามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจอนกับพี่ต้นหอมนะครับจะพาไปดูนะครับพื้นที่และบริเวณอื่นๆนะครับของ Red Carpet ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีพื้นที่อะไรให้ตื่นตาตื่นใจกันบ้าง นะครับแล้วเดี๋ยวแฟนคลับนะคะก็สามารถนะคะติดตามนะคะการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live ของ Oppo แล้วก็แฟนเพจของ Oppo ได้ Facebook เหรอฮะใช่ค่ะ Facebook และ YouTube นะครับเข้าไปติดตามได้เลยนะครับเสิร์ชกันไปเลย Oppo นะครับแล้วมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ข้างในเนี่ยที่เป็นทั้งนวัตกรรมที่ Oppo ภูมิใจนำเสนอและโชว์สุดพิเศษนะที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับขวัญใจของเรานะครับจะเป็นอะไรนะรอคอยดูแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะพาไปดูกันต่อนะครับว่าเฮ้ยพื้นที่ที่เซเลบเขาไปยืนออกันน่ะเขาทำอะไรกันน่ะใช่แล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างานในฮอลล์เนี่ยก็เตรียมตัวใกล้จะเริ่มต้นแล้วด้วยนะฮะถ้าอยากรู้ว่าดาราวันนี้เขาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรกันมานะคะก็ชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube Live ของ Oppo อย่าพลาดที่สำคัญดูแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยเพื่อนๆเราจะได้เข้ามาติดตามด้วยถูกใช่เลยครับหลายคนนี่อาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาด้านในงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ช่วยแชร์แล้วก็ส่งต่อถ่ายภาพกันลงในโซเชียลมีเดียก็อย่าลืม #Oppo ด้วยละกันนะครับนะใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมฮะครับผมไม่อยากทิ้งให้คุณผู้ชมแบบเหงาอยู่คนเดียวนะฮะให้คุณผู้ชมเข้าห้องน้ำห้องท่าคุณไปเขย่าตัวตลอดเวลาไม่แล้วเขาอยู่ในห้องน้ำด้วยนะแล้วกำลังดูอยู่เขย่าตัวตามเลยนะฮะเลอะไปหมดเลยงงโอ้โหตายแล้วนะฮะอ้าววันนี้เป็นบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆนะฮะค่ะลูกผมลูกผมมาเต็มเลยนะฮะใช่โอ้โหสุดยอดดำทองไงวันนี้ตีมทองจริงด้วยอ่ะดำทองชุดคุณก็สีทองผมก็สีดำนี่เขาก็บอกตีมมาแล้วเลยผมนึกได้นี่งานจะจบแล้วในส่วนของเราจะจบแล้วเขาบอกให้ใส่สีดำมาไอ้เราก็ไม่รู้นี่ก็ติดเน็กไททองมาแล้วจริงๆดำทองดำทองแต่วันนี้ชุดคุณสวยมากจริงใช่ไหมฮะคุณผู้ชมสีทองเฉยๆนะแต่ไม่ได้ไม่มีลายดอกนะฮะ
ถ้าชุดของคุณต้นหอมสวยนะฮะขอหัวใจรัวๆเลยขอหัวใจมาหน่อยเร็วมินิฮาร์ทมาเร็วรัวๆเลยแต่ถ้าชุดของคุณต้นหอมวันนี้ไม่สวยให้กดเยี่ยมมาค่ะกดไลค์เยี่ยมจริงๆไลค์ไลค์ไลค์ครับผมจะเชยมากเลยกดปุ่มเยี่ยมเยี่ยมโอ้คุณมีความเป็นไทยมากเลยค่ะเออนะฮะกดไลค์โอ้ไลค์มานะฮะถ้าชอบโดนใจก็กดไลค์กันมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับการไลฟ์ครั้งนี้ไปให้ทั่วถึงทุกๆคนเลยนะครับเอาล่ะดูเหมือนว่าทางเซเลบของเราน่าจะเตรียมตัวเข้างานกัน VIP น่าจะทยอยเข้างานกันใกล้จะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ของ Oppo คืออะไร10ปีทั้งทีเนาะเออนะฮะต้องมีอะไรเด็ดๆมาอย่างแน่นอนเฮ้ยๆๆใครมาใครมาอุ้ยอะไรอะไรอ่ะใครมาสวมแหวนเหรอไม่มีอ๋อไม่ได้ไม่มีไม่ได้ขอแต่งงานอ๋อตกใจหมดเลยครับผมโอ้โหน้องอ่ะน้องน้องณเดชกับน้องยายาผมเริ่มสังเกตแล้วว่าจุดที่เดี๋ยวเราจะเดินไปเนี่ยค่ะเหมือนมีคนไปเซ็นลายเซ็นเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่เขามีบอร์ดแล้วคุณรู้ป่ะประตูทางเข้าเนี่ยมันคือเลข1เลข0เฮ้ยหมายถึงสิบปีอดิฉันพาคุณไปดูใกล้ๆไปได้เลยฮะไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับไปด้วยกันไม่ต้องไปใครเจ้าคุณอีกแล้ว คุณที่เป็นโรคจิตแล้วชอบจับหน้า เราจะพาไปดูจุดนะคะที่เป็นอุโมงค์ทางเข้านะคะจะเป็นเลข1กับเลข0นะคะนั่นก็หมายถึง10ปีของการเดินทางของ Oppo นั่นเองค่ะครับผมนะด้านในนี้ก็จะได้เห็นนวัตกรรมนะฮะของ Oppoใน10ปีที่ผ่านมาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแฟนๆ Oppo ในประเทศไทยกันมาใช่